คุณเป็นสายแบบออกกําลังกายเข้าฟิตเนสมั้ยฮะชอบออกครับชอบออกคุณยังเล่นฟิตเนสแถวสาทรอยู่มั้ยครับฟิตเนสที่คุณเล่นคือแถวสาทรใช่มั้ยฮะไม่ต้องพูดขนาดนี้ก็เดาอะไรก็ได้นะจงอะไรขนาดนั้นถ้าคุณมั่นใจก็แล้วแต่คุณพี่จักอยู่ไหนคะพี่จักตอนนี้มีคนวอยๆครับปรางวอยๆบอกจักอยู่ไหนจักไม่เห็นห้ามอะไรเลยพี่จักบังคับเค้าสิคะให้บอกเลยแค่นี้ก็แคบแล้วนักแสดงมีแค่กี่คนเองเดาเองในนั้นน่ะผมยังมีสิทธิ์ในการถามคำถามอยู่ครับโทษทีผมก็มีสิทธิ์ไม่ตอบเหมือนกันมันเป็นสิทธิสนิทกันแน่นอนเคยเจอกันแน่นอนเอาความจริงอีกหนึ่งอย่างนะเอาความจริงแบบจริงร้อยเลยผมเคยให้คำปรึกษาคุณเรื่องความรักด้วยอุ้ยตอนนั้นคำปรึกษาว่ายังไงหรอคะอยากรู้ตรงนี้แหละแสดงว่าผมก็เคยให้คำปรึกษาเรื่องความรักของคุณเหมือนกันครับเอาละไม่รู้ที่คุณชอบบ่นกับผมว่าเมื่อไหร่จะหาแฟนได้สักทีใช่ไหมครับใช่เหรอไม่รู้ทำไมไม่เปิดกำแพงคุยกันเลยล่ะครับผมเนี่ยเคยเล่นซีรีส์กับเขาใช่แล้วผมใช้เวลากับเขาเยอะมากได้ไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันที่ต่างประเทศด้วยก็เลยทำให้แบบสนิทกันสุดๆแล้วก็นอนห้องเดียวกันเลยนอนห้องเดียวกันด้วยเคยร่วมงานกันด้วยนนกุลครับนนกุลครับนนกุลแน่นอนไอ้หนูอย่ามั่นใจมากลูกให้มันพูดชื่อมาก่อนดูมันมั่นใจซะด้วยจังเลยเผื่อใจไปบ้างลูกมั่นใจทั้งนั้นตามกติกาผมก็ต้องให้พวกเราบอกชื่อโอเคครับโอเคขอชื่อครับแจ็คกี้พี่ยงค่ะพี่ยงครับเจมี่เจมส์เจมี่เจมส์ครับคุณพีชพัชระค่ะพีชพัชระครับคุณครับพี่แบงค์ทิติครับผมแบงค์ทิติครับนนกุลครับนนกุลครับผมไม่ค่อยเชื่อพี่บอยแล้วชื่อมั่นในตัวเองก็ต้องใส่เลยผมว่านนกุลฟันธงครับฟันธงนักร้องหลังกำแพงคือนนกุลครับนนกุลครับนนกุลนะครับมาดูว่าสิ่งที่คิดไว้จะถูกหรือเปล่าครับจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมากรี๊ดแน จบแล้วที่สอหาได้มาพบตัวจริงสักทีชีวิตต่อจากนี้คงจะดีจะมีแต่เธอก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนแรกของชาวถัดไปฉันก็อยากเห็นฉันต้องมีแต่ก่อนจะนอนอยากเจอเธอเป็นคนสุดท้ายคนรักของชาวเธอไปฉันก็อยากเห็นเธอฉันต้องมีแต่เธอฉันต้องมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นอยากจะดูแต่เธอเธออยากจะใช้กับเธอเก่งมากรู้อ่ะเจมันรู้อ่ะได้ตั้งแต่แรกเลยอ่ะเสียงนนกุลอ่ะมันแต่เสียงเป็นเสียงคุณเสียงมันมีความเอกลักษณ์ตอนไปคำใบ้คุณรู้ไหมตอนแรกอ่ะไม่มีแต่ว่าคือผมไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าพี่ใบเฟิร์นอ่ะคือพี่นายแล้วก็พี่นายก็อยู่ในหนังร้อยล้านอยู่เป็นนักแสดงเหมือนกันทางการไล่คำใบ้ก่อนเกี่ยวข้องยังไงกับนนท์ครับใบเฟิร์นกับอาไอครับเคยร่วมงานด้วยกันทั้งคู่อาไอก็บางรักซอย9พี่ใบเฟิร์นก็46เดย์ครับผม46วันต่อมาภาพยนตร์100ล้านอันนี้รู้กันดีอยู่แล้วชาเกมโกงครับแน่นอนครับต่อมานิตยสารเริ่มเข้าวงการด้วยนิตยสารครับจากการถ่ายใช่ต่อมาซาลาเปา3ลูกซาลาเปาคืออะไรวะจีนทําจีนให้เดาเหมือนว่าสื่ออ๋อโอเคในประเทศจีนนะถูกต้องต่อมาเสลดก็เรียนภาพยนตร์เรียนภาพยนตร์เห็นบ้างมันต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องแบบในเรื่องของโปรดักชันอะไรประมาณนี้คำใบ้ทั้งหมดผมเหมือนเคยเห็นนนกุลน่ะเล่นเพิ่งเล่นกับพี่ใบเฟิร์นไป
เมื่อไม่นานมานี่ใช่ประมาณปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วประมาณก็เลยคิดว่าน่าจะใช่ไม่แต่ว่าคือผมคิดถึงโนจริงๆแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้แบบว่าเหมือนไลน์คุยหรือว่า DM คุยกันเลยอะไรเงี้ยโดยการทํางานของทั้งคู่มันไม่ได้ตรงกันด้วยใช่แต่ว่าเราตัวผมเองอ่ะผมก็ติดตามนนตลอดอะไรเงี้ยเหมือนกันครับติดตามชีวิตคู่รักเขาตลอดครับปกติร้องเพลงมั้ยนนไม่ค่อยครับไม่ค่อยจริงเหรอนี่คือแปลว่าตัดสินใจรับเพราะว่าหน้ากำแพงเป็นเขาเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยน่ารักมากอยากจะหลอกมันได้แต่มันแม่นเกินแล้วการร้องเพลงปั๊บใช่เลยใช่เลยเพราะหน้าคุณแอคมากเลยนะคุณแบบรู้แล้วอ่ะหน้าตาหน้าหวั่นไส้มากอ่ะพี่ปางขอโทษนะคะพี่ปางผมขอโทษเยี่ยมมากน้องพี่เยี่ยมมากน้องพี่จริงๆก็แอบกลัวเขาจะจำได้นี่แหละเพราะว่าเราทำงานด้วยกันมาเป็นปีอ่ะครับช่วงถ่ายโปรเจกต์เอสเนาะก็แต่ก็ดีครับเขาว่าเขาร้องเพลงพออยู่แล้วเราก็เก่งๆว่าเปรียบเทียบอะไรครับผมสนิทกันอยู่แล้วอย่างที่เจบอกเลยคือได้ไปใช้ชีวิตทำงานด้วยกันที่ต่างประเทศด้วยแต่ว่าคือหลังจากที่จบจากนาดาวก็ไม่ได้เจอเลยครับผมไม่เจอกันนานยังอ่ะโหนานแล้วนานแล้วสองสามผมว่ามีสามปีได้สามปีป่ะสามปีกว่าเหลือแค่ผมแค่ไปแซวในไอจีเวลาเขาลงภาพคู่อะไรของเขาเราเห็นพัฒนาการของเขามาตั้งแต่เดวันนะเดวันอ่ะเราอยู่นาดาวด้วยกันมาแล้วผมเห็นพัฒนาการของเขาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็นนกุลอ่ะเป็นคนที่มีความตั้งใจกับแพชชั่นของเขามากๆครับเขาช่วงที่แบบเขาทำการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเงี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากทำได้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ยเจมเป็นคนมีพรสวรรค์หลายๆอย่างครับอะไรที่ผมตั้งใจทำสิบวันมันจะทำได้ภายในวันเดียวมันดูเอาเปรียบนะอย่างไปซ้อมยิงธนูอย่างเงี้ยผมนี่โอ้โหไปซ้อม10วันกว่าจะเข้าเป้าสัก1ดอกแล้วมันน่ะมันนี่ไม่ซ้อมเลยมาถึงไปถึงวันแข่งอ่ะผมตกรอบนะมันผ่านเข้ารอบมันยิงปุ๊บปุ๊บบูอายตลอดแต่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนเก่งครับเขาเป็นคนที่ดีมากๆเป็นเพื่อนที่ดีเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยเข้ากับทุกคนได้ครับผมให้ฝากผลงานกันเลยครับเจเจตอนนี้ติดตามผลงานอะไรได้บ้างตอนนี้ก็มีค่ายของตัวเองนะครับชื่อข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมช่วงนี้ก็งานในวงการก็สิ้นปีนี้จะมีซีรีส์กับ Netflix ครับผมแล้วก็เพลงก็จะปล่อยชื่อเพลงว่าสั่งกูครับผมสั่งกูครับผมฟีเจอริงกับพี่ God Fucking Hero แล้วก็พี่ตั้ง Bad Boys โอเคตอนนี้สามารถฟังเพลงกันได้แล้วนะครับแต่ช่วงปลายปีจะมีผลงานซีรีส์กับ Netflix ถูกมั้ยครับเอาติดตามกันได้ครับนนท์ล่ะครับตอนนี้มีซีรีส์นะครับเรื่องหอมกลิ่นความรักนะครับแล้วก็มีเดียวติ้งนะครับทางวิวนะครับรอยเล่มเกมออฟฟิศนะครับรีเมมเบอร์นะครับคุณทำงานกี่วันวะมันช่วงโควิดแล้วมันเลื่อนมาแล้วมันชนกันแล้วมันจะถ่ายมันจะเบียดกันหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมแปลว่าการแสดงตอนนี้โหได้หลายช่องทางหลายแพลตฟอร์มมากๆเลยก็จะเห็นนนตลอดเลยใช่ครับคอยอัปเดตใน Instagram ได้ใช่ครับถูกไหมครับอ้าวติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับคู่นี้ครับพวกเราทำงานยากมากเพราะเขารู้อยู่แล้วทายถูกครับถือว่าวินแม่คู่สีอดีตเพื่อนร่วมค่ายจะทายไม่ถูกได้อย่างไรล่ะครับคุณเจเจคิวต่อไปคู่สุดท้ายของคืนนี้ถึงตาเจ้าขุนจักรพรรดิกลับมาสนุกกันต่อช่วงหน้าครับ